ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะครับรับมือกับพายุฤดูร้อนในวันที่5ถึง7เมษายนนี้แล้วนะครับแล้วก็จะรุนแรงมากกว่ารอบที่ผ่านมาด้วยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับที่จะมีฝนตกหนักก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับในวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนในช่วงวันที่5ถึง7เมษายนนี้นะครับที่บริเวณความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนและมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนะครับโดยมีฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกและมีปริมาณฝนมากกว่าการเกิดพายุฤดูร้อนในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้เชิงเขามีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนพื้นที่เมืองที่ฝนตกสะสมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายได้ครับส่วนวันที่5ถึง6เมษายนนะครับก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเฝ้าระวังก็คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับส่วนวันที่7นะครับให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางก็ขอให้ประชาชนนะครับตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนเตรียมรับมือกับน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับส่วนเกษตรกรนะครับก็ให้ระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเองก็กล่าวก่อนเข้าประชุมครม.นะครับว่าได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่61จังหวัดแล้วนะครับให้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบเกษตรกรที่อาจจะได้รับผลกระทบทั้งพายุฤดูร้อนและปัญหาภัยแล้งด้วยครับ